เบื่อกันไหมคะขนมปังปิ้งในยามเช้าวันนี้เควสจะเปลี่ยนมื้อเช้าของคุณให้เริ่มต้นวันใหม่ๆที่ดีกว่าด้วยเมนูแสนอร่อยให้ได้กินคู่กับเนสกาแฟเรดครับสูตรปรับปรุงใหม่อยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรรอติดตามชมคลิปนี้กันได้เลยห้องซ่อมโฮมกินหรูอยู่บ้านกล่าวกันว่าวัฟเฟิลถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคหินใหม่ที่นำธัญพืชมาบดให้เป็นแป้งและทำให้แป้งสุกด้วยการนำแผ่นหินร้อนๆมาประกบเข้าด้วยกันต่อมาชาวกรีกโบราณได้ประยุกต์แผ่นเหล็กร้อนให้มีลวดลายเป็นตารางสวยงามกลายเป็นที่มาของเครื่องทำวัฟเฟิลจนถึงปัจจุบันต่อมาผู้อพยพชาวฮอลแลนด์ได้นำเมนูวัฟเฟิลแสนอร่อยนี้เข้ามาในอเมริกาทำให้ผู้คนต่างหลงไหลในวัฟเฟิลและนำมาประยุกต์เป็นเมนูทั้งของคาวและของหวานหนึ่งในเมนูยอดฮิตนั้นก็คือชิคเก้นวัฟเฟิลและได้กลายเป็นเมนูอาหารเช้าขึ้นชื่อของชาวอเมริกันในปัจจุบันวันนี้เควสจะมาสอนทำเมนูชิคเก้นวัฟเฟิลอาหารเช้าแสนอร่อยให้ได้กินคู่กับกาแฟร้อนๆใน Walk From Home กินหรูอยู่บ้านสำหรับเมนู Chicken Waffle ขั้นตอนแรกเราจะมาเริ่มจากการทำแป้งวัฟเฟิลก่อนนะคะเราจะผสมนมไข่แดงเกลือน้ำตาลเนยละลายและกลิ่นวานิลาเข้าด้วยกันก่อนนะคะผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันและเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์และผงฟูค่ะคนจนเนื้อเข้ากันอีกทีนึงเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาตีไข่ขาวที่เราแยกเอาไว้นะคะที่เราต้องแยกไข่ขาวออกมาตีให้ขึ้นฟูเพราะว่าไข่ขาวจะเป็นตัวช่วยให้แป้งเราฟูขึ้นมากกว่าการที่ผสมไข่ลงไปทีเดียวทั้งฟองค่ะลักษณะของไข่ขาวจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะนำไข่ขาวมาตะล่อมใส่ส่วนผสมที่เราผสมเอาไว้แล้วครับต้องค่อยๆคนเข้าด้วยกันไม่ให้ไข่ขาวยุบเร็วเกินไปครับตอนนี้เราได้แป้งวัฟเฟิลนะคะเราจะพักไว้ในตู้เย็นประมาณ15นาทีขั้นตอนต่อไปเราจะมาหมักไก่กันนะคะเริ่มจากการหั่นไก่ให้เป็นเส้นประมาณนี้นะคะเราจะหมักไก่กับกระเทียมเกลือเล็กน้อยนะคะพริกไทยดำค่ะและสูตรนี้เควสจะเพิ่มน้ำผึ้งเพื่อให้ความหวานกับไก่นวดเพื่อให้ส่วนผสมหมักเข้าไปกับเนื้อไก่แล้วเราจะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้รสชาติของเครื่องปรุงเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะตอนนี้เราจะมาผสมแป้งทอดกรอบแล้วก็นำไก่ลงไปทอดนะคะเราจะใส่น้ำเย็นลงไปที่แป้งทอดกรอบนะคะน้ำเย็นจะช่วยให้ของที่เราลงไปทอดมีความกรอบมากยิ่งขึ้นค่ะผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนก็จะเอาไก่ลงไปชุบแป้งแล้วก็ทอดค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะเพื่อให้ไก่ค่อยๆสุกถ้าใช้ไฟแรงเกินไปมันก็จะไหม้ก่อนที่มันจะสุกได้ตอนนี้ไก่ทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำซอสกันค่ะตอนนี้เราจะมาทำซอสสไปซี่ไอโอลี่กันนะคะเราจะผสมมายองเนสกระเทียมสับซอสพริกค่ะน้ำผึ้งและน้ำมะนาวเราจะปั่นทุกอย่างเข้าด้วยกันซอสนี้จะมีรสชาติเผ็ดหวานแล้วก็เปรี้ยวนะคะจะได้ทั้ง3รสชาติอยู่ในซอสเดียวกันเลยค่ะเมื่อองค์ประกอบครบหมดแล้วนะคะเราจะมาอบแป้งวัฟเฟิลกันเราจะใช้เนยทาลงไปบนพิมพ์นะคะเพื่อที่แป้งวัฟเฟิลจะไม่ติดกับพิมพ์ค่ะเราจะตักใส่ใช้เนื้อแป้งประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะตักลงไปไม่ให้เขาล้นพิมพ์มากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนบีบลงมาอีกทีนึงเมื่อเราเอาแป้งลงไปในเครื่องแล้วนะคะจะรอประมาณ 2-3 นาทีรอให้สีของวัฟเฟิลเป็นสีเหลืองทองก็แปลว่าแป้งสุกแล้วค่ะวัฟเฟิลของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาออกมาจากเครื่องแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาประกอบร่างชิคเก้นวัฟเฟิลกันนะคะจะประกอบไปด้วยผักสลัดและมะเขือเทศเบคอนที่ทอดแล้วแล้วก็ไก่ที่เราทอดเอาไว้ค่ะราดซอสสไปซี่ไอโอลี่นะคะไข่ดาวค่ะเมนูชิคเก้นวัฟเฟิลของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
ชิคเก้นวัฟเฟิลเมนูเบรคฟาสต์ที่ชวนให้ลิ้มลองความอร่อยของวัฟเฟิลกรอบนอกนุ่มในที่เสิร์ฟพร้อมกับไก่ทอดกรอบสูตรน้ำผึ้งไข่ดาวและเบคอนทานคู่ไปกับซอสพริกที่ให้ความเผ็ดเปรี้ยวอมหวานกำลังพอดีขอแค่มีกาแฟรสนุ่มกลิ่นหอมๆอย่างเนสกาแฟเรดครับสูตรปรับปรุงใหม่ที่มีอาราบิก้าคั่วบดละเอียดแถมความเข้มจากโรบัสต้ามื้อเช้าของคุณก็เพอร์เฟกต์แล้วอย่าลืมนะคะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดลองเอาเมนูชิคเก้นวัฟเฟิลไปทำตามกันดูได้นะคะใน Walk From Home กินหรูอยู่บ้าน